และปรบมือต้อนรับการแสดงชุดลำเพลินเฉลิมราชันองค์บวรจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีและสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีอุบลราชธานีศรีวนาลัยขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลีรัตน์ก่อเรืองยศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตุ้มสยามพองไทยให้เฮาได้นอมันแก่นน้ำพระทัยท่านสูงล่ำเป็นจังบุญได้นำคำกำแดนทินดอกเมืองไทยและผู้ที่อัญเชิญขันหมากเบงนะคะนำโดยท่านเพ็ญพัชสีทองอุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีอุบลราชธานีศรีวนาลัยอดีตวุฒิสมาชิกท่านถัดมานะคะท่านทรงลักษณ์บรภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านจิมาพรโพธิรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีท่านเกศิรินทร์ประเสริฐโสรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีท่านหทัยรัตน์รุ่งธนศักดิ์ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทั้งท่านณัฐภักดิ์อธิเชษฐนิตผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคัดเลือกหน้าตาหรือเปล่าครับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลนี่สวยทุกท่านเลยนะการสมัครไม่ได้สมัครง่ายๆค่ะมีการประกวดโอ้โหคำถึงค่ะคำถึงค่ะและผู้บรรดาผู้ถือป้ายทั้งหมดแล้วก็นางรำร่วมกันนะคะจะเป็นภริยาในอำเภอทั้ง25อำเภอค่ะ25อำเภอของอุบลราชธานีมาหมดเลยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะThank you.
ินกับลำเพลินเฉลิมราชันย์ครับด้านเหล่าข้าชาติจังหวัดอุบลราชธานีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีและสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีอุบลราชธานีศรีวนาลัยวัดแจ้งครับโอ้โหอลังการงานสร้างครับท่านผู้ชมนี่แหละครับรางวัลชนะเลิศประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ของปีพุทธศักราช2567นะครับดูยังไงก็ไม่สวยเท่าดูด้วยตาของคุณเองครับต้นเทียนต้นนี้ที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้าของท่านเนี่ยเป็นรางวัลชนะเลิศประจำปีนี้ครับประเภทติดพิมพ์นะครับขนาดใหญ่ของวัดแจ้งนะครับขออภัยครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสวยจนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นรางวัลชนะเลิศนะฮะกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือที่สองของปีนี้ครับวัดแจ้งนะครับโอ้โหสวยงามมากเรื่องราวในพุทธประวัติครับอลังการงานสร้างมากขนาดที่สองยังขนาดนี้โอ้โหอยากเห็นที่1ขึ้นมาแล้วสิโอ้รอสักครู่นะคะของดีๆมีให้ชมตลอดเวลานะคะดังนั้นท่านพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมที่นี่และพร้อมทั้งรับชมจากการไลฟ์สดนะคะรออีกสักครู่ค่ะทำถึงครับวัดแจ้งทำถึงครับถามหน่อยเถอะอุบลราชธานีทำอะไรไม่ถึงบ้างยอดจริงๆ